สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการโอนลอยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้ขายจะต้องรู้นะครับแล้วก็ปัญหาที่ผู้ซื้อจะต้องเจอเกี่ยวกับการโอนลอยรถยนต์นะครับถ้ากรณีที่เรามีการซื้อขายแล้วเรามีการโอนลอยเอาไว้โดยที่ยังไม่ได้มีการไปโอนทะเบียนรถที่กรมการขนส่งทางบกนะครับตรงนี้ก็เป็นสาระความรู้ที่เผยแพร่โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมสำหรับปัญหาที่ผู้ขายจะต้องรู้นะครับเมื่อรถยนต์ที่เราขายไปเนี่ยเกิดปัญหาหรือผู้ซื้อนำไปกระทำความผิดเช่นถูกใบสั่งจราจรมีคดีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนนนำไปก่อเหตุอาชญากรรมนำไปขายต่อแบบผิดกฎหมายเจ้าของรถเดิมที่มีชื่อตามเล่มทะเบียนรถก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะยังถือว่าเป็นเจ้าของรถคันเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามีการโอนลอยแล้วไปดำเนินการนะครับรีบไปดำเนินการโอนรถนะครับปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับต่อมาปัญหาที่ผู้ซื้อจะต้องเจอเนี่ยผู้ซื้อก็อาจจะเสียประโยชน์เพราะยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนเป็นชื่อทางทะเบียนหากผู้ขายรถยนต์บัตรหมดอายุหรือเสียชีวิตเอกสารการโอนที่ผู้ขายให้ไว้ก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับหากผู้ซื้อไม่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถจะไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนเรื่องใดๆได้นะครับนี่ก็คือปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการโอนลอยที่ผู้ขายจะต้องรู้ที่ผู้ซื้อจะต้องเจอนั่นเองนะครับ